One Piece Card Game Presented by ฮาลุยโฮมสวัสดีครับผมกัปตันปอวันนี้จะพาล่องเรือชม Starter Deck ชุดที่14 One Piece Card Game มาพร้อมกับ Leader Monkey D. Luffy สีดำใบใหม่ Life 5สามารถเพิ่มคอร์สให้กับคาแรคเตอร์ของเราทุกใบถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอร์ส8หรือมากกว่า Leader นี้ Power บวก 1,000 ข้ามเทิร์นก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กดซับช่องฮาลุยโฮมด้วยนะครับสำหรับ Starter Deck ชุดที่14เป็น Starter Deck สีดำของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางไม่ใช่3วันแต่เป็นอีก2ปีเจอกันที่หมู่เกาะชาบอนดี้เป็นที่มาของชื่อชุด ST14 3D 2Y มาเริ่มกันที่ใบแรก Monkey D. Luffy ทีมสีดำสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง Leader Card รูปแบบสไตล์ไลท์5 Power 5,000 ความสามารถติดด้ง1ใบคาแรคเตอร์ของเราทุกใบคอสบวก1ถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่า Leader นี้ Power บวก 1,000 ต่อไปอุซบสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบเลนคอส3 Power 4,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถติดด้ง1ใบเมื่อโจมตีถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่า KO คาแรคเตอร์คอส4หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบต่อไปซันกิสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส5 Power 6,000 ความสามารถเมื่อลงสนามถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส6หรือมากกว่า KO คาแรคเตอร์คอส5หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบต่อไปอินเบสังกัดมนุษย์เงือกและกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส3 Power 4,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมน1ครั้งต่อเทิร์นเลือกคาแรคเตอร์สีดำสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของเราไม่เกิน1ใบคอสบวก2จนจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามต่อไปโทนี่ช็อปเปอร์สังกัดสัตว์และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ Wisdom คอส4 Power 6,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ไม่มีความสามารถต่อไปนามิสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ Special คอส3 Power 2,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถบ็อกเกอร์เมื่อลงสนามถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่าและเรามีการ์ดบนมือ6ใบหรือต่ำกว่าจั่วการ์ด1ใบต่อไปนิโคโรบินสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ Styleคอส6 Power 7,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถเมื่อลงสนามหรือเมื่อโจมตีถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่าในเทิร์นนี้เลือกคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบคอส -5 ต่อไปเฮราดัสสังกัดเกาะแห่งท้องฟ้าคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ Wisdom คอส1 Power 0เคาน์เตอร์ 2,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถเลสคาแรคเตอร์นี้เลือกคาแรคเตอร์สีดำสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของเราไม่เกิน1ใบคอส -2จนจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามจากนั้นถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่าโจกการ์ด1ใบและทิ้งการ์ดจากมือของเรา1ใบต่อไปแฟงกี้สังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสเปเชียลคอส5 Power 6,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถติดด้ง1ใบในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส6หรือมากกว่าอยู่คาแรคเตอร์นี้จะไม่ถูก KO โดยความสามารถของฝ่ายตรงข้ามและ Power บวก 2,000 ต่อไปบู๊สังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส5 Power 7,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ไม่มีความสามารถต่อไปเฮราเคลสสังกัดหมู่เกาะโบอินคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ Wisdom คอส1 Power 2,000 เคาน์เตอร์ 2,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถเลสคาแรคเตอร์นี้เลือกคาแรคเตอร์สีดำสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของเราไม่เกิน1ใบคอส -2 จนจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามต่อไปมังกี้ดีลูฟี่สังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส8 Power 10,000 ความสามารถถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส10หรือมากกว่าคาแรคเตอร์นี้ได้รับลัชต่อไปโลโลโนอาโซโลสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส6 Power 8,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ไม่มีความสามารถต่อไปมัดปืนไรเฟิลคนยักษ์ยังยืดสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส1ความสามารถเคาน์เตอร์หากเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่าเลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของฝ่ายเราไม่เกิน1ใบในแบทเทิลนี้ Power บวก 3,000 และทิกเกอร์นำการ์ดคาแรคเตอร์คอส2หรือต่ำกว่าไม่เกิน1ใบจากแทสของเราขึ้นมือต่อไปเดียเบิลหมัดปืนวิชา3ดาบมูตรงเจ็ดยางยืด600ขึ้นดาบแคนนอนสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส2ความสามารถเมนในเทิร์นนี้เลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเราไม่เกิน1ใบ Power บวก 3,000จากนั้นถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่าอยู่ KO คาแรคเตอร์คอส2หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบและทิกเกอร์
ถ้าเรามีคาแรคเตอร์คอส8หรือมากกว่าอยู่ KO คาแรคเตอร์คอส5หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบต่อไปฉันยังมีพวกของอยู่สังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส1ความสามารถเมนจั่วการ์ด1ใบจากนั้นเลือกคาแรคเตอร์ของเราไม่เกิน1ใบคอสบวก3จนจบเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามและทิกเกอร์KO คาแรคเตอร์คอส3หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบต่อไปเลือกคอสั่งซันนี่สังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางสเตทการ์ดคอส1ความสามารถคาแรคเตอร์สีดำสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของเราทุกใบคอสบวก1เมื่อลงสนามถ้าลีดเดอร์ของเราสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโจการ์ด1ใบถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าวันพีซการ์ดเกม Starter Deck หรือ Booster Packทัก Facebook Page Halloween Home ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมกัปตันป่อขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ